สวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกอล์ฟคณิตออนไลน์เหมือนเดิมครับคนเดิมตอนนี้เรากำลังอยู่ในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะครับซึ่งมาถึงหัวข้อที่7แล้วหัวข้อที่7เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของรากที่2ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับรากที่2อย่างเดียวนะรากที่3 4 5เดี๋ยวไว้เรียนทีหลังเอาคลิปนี้เอารากที่2อย่างเดียวเพราะมันมีสูตรให้ต้องจำแล้วก็ต้องจำให้ได้ด้วยนะครับพร้อมแล้วนะใครมีชีทอยู่ในมือลุยเลยครับหัวข้อที่7นะครับรากที่2ของจำนวนเชิงซ้อนเขาบอกว่ารากที่2เนี่ยความหมายมันคืออะไรรู้ไหมมันคือยกกำลัง2แล้วได้เท่าตัวนี้นะฮะสมมติครูก๊อฟบอกงี้นะอันนี้ครูก๊อฟยกตัวอย่างนะเขียนเพิ่มให้ถ้า x เป็นรากที่2นะฮะของ5นะฮะเราก็จะได้ว่านะหรือก็ต่อเมื่อก็ได้นะเราก็จะได้ว่า x กำลัง2จะต้องเท่ากับ5เห็นไหมมันมีประโยคคลาสสิกอันนี้มาจากเรื่องของเลขยกกำลังที่เราเคยเรียนกันมานะครับอันนี้ถ้า x เป็นรากที่2ของ5จะได้ x กำลัง2เท่ากับ5มันเหมือนกับตอนที่เวลาน้องๆอ่ะถอดรากอ่ะแล้ว x มันจะต้องเท่ากับบวกลบรูท5จำได้ไหมไอ้เจ้าบวกลบตรงนี้ความหมายมันคืออะไรฮะมันคือรากที่2เนี่ยมันจะต้องมีรากที่2ที่เป็นบวกแล้วก็รากที่2ที่เป็นลบเหตุผลก็เพราะว่าไม่ว่าจะบวกหรือจะลบเวลาเราจับยกกำลัง2อ่ะมันก็ได้5เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นรากที่2เนี่ยจะมี2เครื่องหมายนะครับมีรากที่2ที่เป็นบวกกับรากที่2ที่เป็นลบดังนั้นในหัวข้อนี้นะครับเวลาเราพูดถึงรากที่2ของ z มันก็จะต้องตอบให้ครบนะต้องตอบให้ครบว่ามีรากที่2ที่เป็นค่าบวกแล้วก็รากที่2ที่เป็นค่าลบเวลาเราเขียนตอบเราก็เลยเขียนเป็นบวกลบข้างหน้าของคำตอบโอเคนะอ่ะตอนนี้พร้อมนะครับเราไปเจาะสูตรกันถ้าน้องๆมี z ตัวหนึ่งอยู่ในรูปของ a บวก b i นะ z เท่ากับ a บวก b i เนี่ยรากที่2ของ z หมายถึงก้อนนี้ครับบวกลบแล้วก็ในวงเล็บนะในวงเล็บจะมีก้อนที่อยู่ข้างหน้ากับก้อนที่อยู่ข้างหลังก้อนข้างหลังจะติดตัว i เห็นไหมเป็นส่วนจินตภาพก้อนที่อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังต่างกันยังไงก้อนข้างหน้าก่อนนะมันคือสแควร์รูท r บวก a ส่วน2ทันนะส่วนก้อนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันคือ r ลบ a ส่วน2ใช่ไหมครับดังนั้นก้อนที่อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังจะต่างกันตรงบวก a กับลบ a ทันไหมทวนอีกทีนึงนะรากที่2ของ z คือบวกลบนะฮะบวกลบสแควร์รูท r บวก a ส่วน2บวกกับสแควร์รูท r ลบ a ส่วน2 i ทันนะอ่ะทีนี้ r คืออะไร r เนี่ยกูกับโน้ตไว้ข้างล่างว่าr มันก็คือสแควร์รูทของ a กำลัง2บวก b กำลัง2ก็คือ ab มาจาก z ก็เอามาหา r ก่อนพอหา r เสร็จก็เอากลับไปใส่ในรากที่2จบเข้าใจไหมตัวนี้สูตรที่1ละทีนี้อีกสูตรหนึ่งคืออะไรอีกสูตรหนึ่งก็คือถ้าเรามี z เท่ากับ a ลบ b i นี่นะเป็นสูตรเครื่องหมายลบนะครับถ้าโจทย์เขาตั้งมาเป็น a ลบ b i รากที่2ของ z เนี่ยก็จะเป็นบวกลบนะฮะแล้วก็สิ่งที่อยู่ในสแควร์รูทเหมือนเดิมเป๊ะนะ r บวก a ส่วน2 r ลบ a ส่วน2 i เหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างต่างกันที่เครื่องหมายตรงกลางนี่เห็นไหมครับตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบมันไปตรงกับเครื่องหมายข้างหน้าไงถ้า z เป็น a บวก b i รากที่2ก็จะมีเครื่องหมายตรงกลางเป็นบวกถ้า z เท่ากับ a ลบ b i รากที่2จะมีตรงกลางเป็นลบเข้าใจยัง
นะต่างกันแค่นี้นะครับนิดๆหน่อยๆดังนั้นเราจำสูตรหลักให้ได้แล้วกันนะสูตรบนเนี่ยจำให้ได้แล้วพอเปลี่ยนเป็น z เท่ากับ a ลบ b i เราก็แค่ไปกลับเครื่องหมายข้างในให้มันเปลี่ยนจากบวกเป็นลบแค่นี้เอง r ก็หาจากข้างล่างอะ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2ไม่เยอะไม่ยากเกินไปใช่ไหมเนาะตั้งสติดูดีๆนิดนึงนะครับผลที่เราหาออกมาได้เนี่ยเขาเรียกว่ารากที่2ฉะนั้นถ้าน้องๆอยากตรวจสอบว่าหามาถูกไหมเราก็เอาผลที่ได้ไปยกกำลัง2แล้วดูว่ากลับไปเป็น z ไหมใช่ไหมตามนิยามที่ครูครับอธิบายไว้นะครับนี่ก็คือสูตรในการหารากที่2ของ z เดี๋ยวเราจะมาฝึกกัน5ข้อพร้อมนะฝึกใช้สูตรนี้เขียนซ้ำๆให้จำได้ไปดูกันเลยตัวอย่างที่26นะครับน้องๆโจทย์บอกว่าให้หารากที่2ของ z เท่ากับ3บวก 4i ตัวนี้นะครูก็ทำแบบวิธีแบบธรรมดาเลยนะเพลนๆนะฮะตามสูตรเลยก็ถ้าเรามี z นะครับเรามี z เท่ากับนะฮะ3บวก 4i อ่ะบอกมาเราได้ a มาเท่าไหร่ครับ a มันคือ3ใช่ไหมตรงกับตัวหน้าแล้วก็ b เราคือ4ใช่ไหมโอเคดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาก่อนนะครับก็คือเราจะต้องหาตัว r ใช่ไหมจากสูตร r เราคืออะไร square root a กำลัง2บวก b กำลัง2ใช่ไหมแทนค่านะครับ a คือ3กำลัง2 b คือ4กำลัง2นะครับก็ออกมาเป็นเท่าไหร่9บวก16ได้25ถอดรูทได้5นะครับได้5นะจริงๆแล้วตรงนี้ครูก็อยากจะชี้ให้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์แบบพีทาโกรัสนะฮะถ้าน้องๆจำสามเหลี่ยมรูปนี้ได้ด้านสั้นที่สุดเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉากด้านนี้เป็น3ด้านนี้เป็น4สุดท้ายตรงนี้จะต้องเป็น5ซึ่งไอ้เจ้าด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยคือ R นั่นเองจำไปใช้ก็ได้นะถูกไหมเพราะมันอยู่ในรูปของ A กำลัง2บวก B กำลัง2เท่ากับ R กำลัง2นะฮะถ้าเราจำสามเหลี่ยมนี้ได้ก็ตอบได้เร็วๆอ๋อตัวนึงเป็น3ตัวนึงเป็น4งั้น R เป็น5ไม่ต้องทดก็ได้ใช่ป่ะนะฮะจำไม่ได้ก็เข้าสูตรไม่เดือดร้อนทีนี้มาถึงสูตรรากที่2นะครับรากที่2ของ z นะครับข้อนี้มันเป็น3บวก 4i ใช่ไหมดังนั้นสูตรของเราจะเป็นยังไงครับบวกลบsquare root จำได้ไหม r บวก a ส่วน2ตรงกลางเป็นบวก square root r ลบ a ส่วน2และอย่าลืมตัว i เนี่ยชอบลืมกันนะครับโอเคนะดังนั้นเราก็จะได้อะไรเอ่ยจะได้ผลของรากที่2เป็นบวกลบ square root r เราคือ5นะ a เราคือ3แล้วก็ส่วน2อีกทีนึงr เราคือ5 a เราคือ3ส่วน2ติด i นะเรียบร้อยซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะมีค่าเท่ากับคิดเลขนะบวกกับลบข้างในเป็น8ส่วน2ได้4ใช่ไหมตัวนี้คือรูท4อันนี้5ลบ3เหลือ2ส่วน2ได้1นะครับมันก็คืออะไรนั่นเองถอดออกมาได้พอดีเลยข้อนี้ก็จะเป็นบวกลบแล้วก็2บวก 1i นี่คือรากที่2นะฮะรากที่2ของ3บวก 4i ถ้าเราอยากรู้นะครับตรวจสอบหรือตรวจคำตอบก็ได้นะครับเราก็ต้องเอาไอ้เจ้า2บวก i เนี่ยมาลองยกกำลัง2ดูใช่ไหมถ้าเรายกกำลัง2มันจะต้องกลับไปเป็นตัวโจทย์ใช่ไหมฮะยกแล้วได้อะไรฮะหน้ากำลัง2บวก2คูณหน้าคูณหลังแล้วก็บวกกับหลังกำลัง2นะ
ป็น4บวก 4i ลบ1ใช่ไหมครับ4กระโดดไปลบกับ1ก็จะเหลือ3แล้วก็บวก 4i แสดงว่าตัวเนี้ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้านั้นอีกตัวหนึ่งที่เป็นลบก็เหมือนกันแหละนะฮะใช่ไหมครูก๊อฟจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นี่ครูก๊อฟก็เขียนว่ามันคือบวกลบแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยยกกำลัง2ก็คิดทีเดียวเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราหามาได้เนี่ยถูกต้องเพราะว่าเวลาเรายกกำลัง2แล้วอ่ะมันจะต้องกลับไปเป็นค่า z ตัวเดิมนี่คือความหมายของรากที่2เข้าใจไหมฮะข้อนี้ครูก๊อฟมีทริคอะไรให้ยังไงนะครูก๊อฟมีทริคว่าถ้าน้องๆจำสามเหลี่ยมมุมฉากได้พอสมควรนะเวลาเราคำนวณค่า r มันจะเร็วหน่อยเช่น3 4 5 6 8 10 5 12 13 1 1 2พวกนี้จะช่วยให้เราคิดเลขได้เร็วขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับข้อนี้เนี่ยเราเห็นว่าคำตอบมันออกมาเป็น2บวก i พอดีใช่ป่ะลงตัวเนาะถอดรูทได้ลงตัวมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับบางครั้งมันก็ติดสแควร์รูทไม่ลงตัวก็เป็นได้โอเคละข้อนี้เรียบร้อยนะพอเข้าใจเนาะนี่คือการหารากที่2นะครับไม่ต้องครูก็ไม่ได้พิสูจน์ที่มุงที่มาอะไรนะเอาการเอาไปใช้แล้วก็ย้ำสูตรให้น้องๆจำได้เอาเท่านั้นพอนะครับเอาให้ไปทำข้อสอบแล้วไม่ตกอ่ะเอาแบบมีทางรอดไปได้แต่ถ้าเขาให้พิสูจน์สูตรอะไรยังไงเนี่ยครูก็ข้ามเลยนะน้องๆก็ข้ามได้เว้นแต่ว่าน้องๆบอกว่าไม่ได้จริงๆนี่มันคือคะแนนความหวังชีวิตของเราฝากอยู่กับคะแนนนี้เราต้องพิสูจน์ให้ได้หนังสือเรียนนะครับเปิดอ่านเลยครับนั่นคือมีบทพิสูจน์อยู่โอเคไหมนะฮะตรงนี้ครูกรับเน้นการใช้สูตรทวนสูตรนะครับไม่ได้พิสูจน์ให้ดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปไปดูข้อถัดไปนะครับตัวอย่างที่27โอเคพร้อมนะเริ่มต้นก็คือเรามี z อยู่ตัวหนึ่งนะครับครูก๊อฟอ่านเลยได้ไหมว่า a ของเราคือใคร a ของเราคือ6นะครับ b ของเราคือลบ8นะฮะเห็นไหมถ้าเราอ่ะหาตัว r นะครับตัว r เนี่ยถ้าเราจำสามเหลี่ยมมุมฉากได้สามเหลี่ยมที่เมื่อกี้มันคือ3 4 5นั่นแหละจำได้ว่าถ้าเราคูณ2เข้าไปทั้ง3ด้านนะครับคูณ2แล้วมันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งสามเหลี่ยมอะไรฮะด้านหนึ่งเป็น6ด้านหนึ่งเป็น8เพราะฉะนั้นพีทาโกรัสน้องๆจะได้ r เท่ากับ10ง่ายๆอย่างนี้เลยทันไหมจะได้ r เท่ากับ10นะครับเห็นไหมครูก๊อฟไม่ต้องไปนั่งเข้าสแควร์รูทอะไรแล้วดังนั้นข้อนี้นะครูก๊อฟสรุปเลยว่าครูก๊อฟจะได้ว่า r เนี่ยเท่ากับ10ถ้ามันไม่พอดีมันไม่ได้เข้ารูปสามเหลี่ยมมันเป็นเลขประหลาดประหลาดน้องๆก็คิดสแควร์รูทไปตามปกติโอเคนะแต่โจทย์แถวๆเนี้ยโจทย์แถวๆรากที่2เขาก็ไม่โหดร้ายมากหรอกเขาก็ให้เลขสวยๆมาอ่ะมาดูนะสูตรรากที่2คืออะไรนะรากที่2ของ z นะครับก็คือครูก๊อฟเขียนสูตรก่อนนะบวกลบนะครับสแควร์รูทวงเล็บรูทแรกก็เป็น r บวก a ส่วน2ทีนี้เนี่ยข้อนี้ตรงกลางมันเป็นลบเห็นไหมระวังนะตรงนี้ต้องเป็นลบด้วยแล้วก็ r ลบ a ส่วน2 i เรียบร้อยนะครับก็แทนค่านะแทนค่า a b ลงไปแล้วก็ r ด้วยนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกลบสแควร์รูท r ของเราคืออะไร10 10บวก a a คือ6แล้วก็ส่วน2บวกแล้วก็ลบสแควร์รูท10ลบ a ส่วน2 i ใช่ไหมนี่คือรากที่2นะครับครูก๊อฟเขียนเท่ากับต่อลงมา10บวก6เป็น16 16ส่วน2ได้8ใช่ไหมตรงนี้คือรูท8 10ลบ6เหลือ4ใช่ไหม4ส่วน2ได้2อย่างนี้นะโอเคไหมฮะแล้ว8นี่ก็ถอดรูทได้อีกนิดๆหน่อยๆก็คืออะไร2รูท2แล้วก็ลบกับรูท2 i เสร็จแล้วง่ายและสวยนะเห็นไหมบางข้อมันก็ไม่ได้ลงตัวน้องๆก็ไม่ต้องซีเรียสมากก็ติดไว้อย่างนั้นแหละนะครับเพราะนี่ถือว่าเราถอดรูทเสร็จแล้วนะฮะ
โอเคครับนี่ก็คือตัวอย่างที่27เนาะลองทำเองดูไหมลองทำลองทดใส่กระดาษดูลองเขียนเองนะฮะอันนี้ข้อนี้ครูก๊อฟหาตัว R แบบง่ายๆโดยใช้สามเหลี่ยมมุมฉากนะครับพีทาโกรัสพอได้เนาะพอได้ไม่ยากใช่ไหมขอแค่จำสูตรได้อะนะแล้วก็ระวังเครื่องหมายนิดนึงโอเคครับจดไหมตรงลากที่2เนี่ยนะครับไม่ค่อยได้ออกสอบในสนามใหญ่สักเท่าไหร่นะครับพวก9สามัญหรือว่าแพท1เนี่ยไม่ค่อยได้ออกลากที่2ส่วนใหญ่จะออกลากที่3นะครับลากที่3ไปเลยแล้วก็ไม่ค่อยออกลากอื่นด้วยมักจะออกลากที่3เพราะว่าสมการกำลัง3มันก็โหดจะแย่แล้วมันใช้เวลาเยอะนะก็ซ้อมกำลัง3ไปให้ดีๆนะครับอ่ะเอาละน่าจะจดเสร็จแล้วเนาะกูก็ไปต่อที่ตัวอย่าง28เลยนะครับมาตัวอย่าง28ถามว่าเข้าฟอร์มของพีทาโกรัสไหมน้องๆจำได้ไหมเข้าป่ะ5 12 13นะครับถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับน้องๆก็คิดเลขเอานิดๆหน่อยๆแต่ว่าไอ้ตรงคิดเลขเนี่ยบางคนเนี่ยมันก็บอกโอ้โหจำไม่ได้แล้วให้คิดเลขคิดเลขนี่หนักกว่าจำไงใช่ไหมบางคนรู้โอ้โหคิดเลขหนักหนากว่าอ่ะวิธีทำนะครับวิธีทำตรงนี้เนี่ยครูก๊อฟขอสรุป A B เลยนะ A คือ5นะครับแล้วก็B คือ12เราหาตัว R ก่อนนะสมมุติเราไม่รู้สามเหลี่ยมนะครับสูตรของเรา R ก็คือ A กำลัง2บวก B กำลัง2นะครับมันก็คือ5กำลัง2บวก12กำลัง2นั่นก็คือ25บวก144บวกแล้วมันจะได้เท่ากับ169ซึ่งเลขตัวเนี้ยถอดรูทลงตัวนะอะไรกำลัง2อะไรคูณกันได้169คำตอบคือ13ทันไหมตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าใครจะใช้รูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจะเป็นยังไงสามเหลี่ยมมุมฉากข้อนี้นะครับมันจะมีความยาวด้านอย่างนี้ครับด้านหนึ่งเป็น5ด้านหนึ่งเป็น12แล้วด้านตรงข้ามมุมฉากจะเป็น13พอดีนะครับอันนี้จะใช้สามเหลี่ยมรูปนี้ก็ได้แต่ถ้าใครจำไม่ได้ก็อย่างที่ครูก๊อฟทำสแควร์รูทนั่นแหละโอเคนะอ่ะต่อมานะครับเราจะหารากที่2นะครับสูตรรากที่2ของ Z คืออะไรเอ่ยก็คือบวกลบสแควร์รูทนะฮะR บวก A ส่วน2ไปดูตรงกลางตรงกลางเป็นบวกใช่ไหมงั้นตรงนี้เราเป็นบวกด้วยแล้วก็ R ลบ A ส่วน2 I นะครับเท่ากับอะไรมา R บวก A ส่วน2 R เราคือ13นะครับ13 A เราคือ5นี่บวกกันแล้วก็ส่วน2แล้วก็บวกกับสแควร์รูท13ลบ5ส่วน2i โอเคไหมฮะแล้วเราก็คิดเลข13บวก5ได้18 18ส่วน2ได้9นะ13ลบ5ได้8ป่ะ8ส่วน2ได้4นะฮะข้อนี้ให้เลขลงตัวมาจุ๋ยๆเลยบวกลบ3บวก2 i เรียบร้อยนะครับข้อนี้ก็เลขลงตัวครับสวยงามทันไหมนะฮะก็ตัวสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าจำได้จะเป็นตัวช่วยอย่างดีมากประหยัดเวลามากมากนะฮะโอเคครับทำมากี่ข้อแล้ว26 27 28 3ข้อแล้วจำสูตรได้ยังครับนะฝึกเขียนสูตรบ่อยโอเคนะไม่ต้องเสริมอะไรแล้วสรุปข้อนี้มีสามเหลี่ยมให้จำเพิ่มอีก1รูปนะครับก็คือ5 12 13เอาละเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่29นะครับมาข้อนี้นะมาด้วนๆมาด้วนๆคือไม่มีส่วนจริงก็ไม่เป็นไรนะมีแต่ส่วนจินตภาพนี่ยิ่งดีเลยยิ่งง่ายเลยนะก็วิธีทำนะฮะข้อนี้มันเหมือนกับว่าส่วนจริงไม่ปรากฏแปลว่าเป็น0แล้วก็ส่วนจินตภาพเนี่ย
ก็คือลบ16ฉะนั้นเวลาน้องๆหา r เนี่ยมันจะง่ายขึ้นครับเพราะว่า r เนี่ยมันมี a กำลัง2บวก b กำลัง2ใช่ป่ะแต่ว่าตัว a มันเป็น0ไปงั้น b เนี่ยลบ16กำลัง2เนี่ยนะฮะเราก็ถอด square root ได้เลยใช่ไหมถอด root 16กำลัง2ก็ได้ค่าสมบูรณ์อย่างนี้ถูกไหมตามสูตรเลยนะถอดเป๊ะๆ เลยซึ่งมันก็คือ16นั่นแหละนะครับน้องๆจำไว้เลยดีกว่าจำไว้เลยถ้ามันมาเป็นแบบจินตภาพแท้เนี่ยเนี่ยคือ R เลยครับเข้าใจไหมถ้ามาแบบจินตภาพแท้โดดเดี่ยวก้อนเดียวนี่คือ R เลยหรือถ้ามาเป็นส่วนจริงอย่างเดียวส่วนจริงก็นั่นแหละคือ R เลยครับนะฮะไม่ต้องเอาเครื่องหมายมาเพราะว่า R ต้องเป็นบวกเสมอนะฮะเอาละได้ R มาแบบง่ายๆสบายๆเลยเราก็มาหารากที่2นะฮะรากที่2ของ z คืออะไรคืออะไรก็คือบวกลบ square root r บวก a นะครับ r บวก a ส่วน2ตรงกลางเป็นบวกหรือเป็นลบต้องไปดูอันนี้ใช่ไหมต้องไปดู 16i 16i มันคือส่วนจินตภาพเครื่องหมายข้างหน้าเป็นลบดังนั้นรากตรงนี้ต้องเชื่อมด้วยลบนะฮะแล้วก็ r ลบ a ส่วน 2i ทันไหมลบ 16i ครับส่วนจินตภาพมันเป็นลบตรงนี้ก็ต้องเป็นลบอ่ะคิดเลขข้างในแทนเลขลงไป r ของเราคือ16 a เราคือ0น่ะง่ายจริงๆใช่ไหมอ่ะ16ลบ0ส่วน 2i ฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ16ส่วน2ได้8ถอดรูทได้2รูท2ข้างหลังมันก็เหมือนกันไหม16ส่วน2ได้8นะถอดรูทก็ติด2รูท2แค่นี้นะครับไม่ยากเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเขาให้มาแต่ส่วนจริงอย่างเดียวน้องๆก็ถือว่า b เป็น0ไปแล้วก็มาใส่สูตรยิ่งง่ายไปใหญ่แล้วคือมันครูก๊อฟชอบมากเลยที่มันมี a อย่างเดียวหรือ b อย่างเดียวมันจะถอดรากง่ายกว่านะฮะอ่ะนี่คือตัวอย่างที่29นะครับไม่ยากเนาะจำสูตรได้ยังถ้าใครดูแล้วคิดตามครูก๊อฟมาตลอดถึงตรงนี้ครูก๊อฟเชื่อว่าเริ่มจะจำสูตรได้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวพอเรียนจบแล้วไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะลืมได้เพราะน้องๆควรจะไปฝึกทำแบบฝึกหัดทัก5ข้อ3ข้อให้มันจำสูตรเข้าไปนะเขียนสูตรบ่อยๆมันจะจำเองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่30กันนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างสุดท้ายของหัวข้อนี้เนาะมาดูกันข้อนี้เนี่ย z เท่ากับ1ลบ2รูท 2i มาข้อนี้มีสามเหลี่ยมมุมฉากมาสำเร็จรูปไหมไม่มีข้อนี้ต้องสรุปก่อนว่า a คือ1นะแล้วก็ b ของเราเนี่ยครูก๊อฟขอเขียนงี้นะดูนะ2รูท 2เนี่ยมันคือรูท 8ใช่ปะมันคือรูท 8ฉะนั้นครูก๊อฟเขียนเป็นลบของ square root 8ละกันเดี๋ยวมันต้องไปยกกำลัง2มันจะได้ง่ายทีนี้เราก็มาหาตัว r นะครับ r ของเราสูตรก็คือ a กำลัง2บวก b กำลัง2ใช่ไหมฉะนั้น a ของเราก็คืออะไร1 b ของเราก็คือ root 8กำลัง2เห็นไหมเดี๋ยวมันจะได้คิดง่ายๆมันก็คือ1บวกกับ8ใช่ไหมใช่ไหมรูท2กำลัง2มันได้8บวกกันเป็น9นะครับ9ฉะนั้น r ตัวเดียวของเราคือ3ตัว r จะไม่มีทางติดลบนะครับน้องๆเพราะว่า r เป็น square root นะฮะได้ r มาแล้วคือ3ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาหารากที่2ของ z กันนะรากที่2ของ z นะครับคืออะไรก็บวกลบแล้วก็ square root r บวก a ส่วน2อ่ะตรงกลางเป็นอะไรเอ่ยตรงกลางต้องเป็นลบใช่ไหมเพราะว่าโจทย์เขาตั้งมาเป็นลบเห็นไหม square root r ลบ a ส่วน2 i นะฮะเราก็แทนเลขลงไป r เราคือเท่าไหร่นะ3นะครับ3และ a เราคือ1ใช่ไหมถูกต้องนะฮะอันตัวหลังมันก็คือ3ลบ1ส่วน 2i
นะฮะคิดเลข3บวก1ได้4 4 0 2ได้2ติดรูทอยู่ข้างในนี่แหละข้างหลังครับ3ลบ1เหลือ2 2 0 2ได้1รูท1ก็คือ1อ่ะก็ไม่ต้องเขียนก็เหลือแต่ i โอเคไหมนี่คือรากที่2ของ1ลบ2รูท 2i โอเคไม่ได้เอาโจทย์ยากไม่ได้เอาโจทย์ข้อสอบอะไรมาให้ดูนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นหัวข้อที่ง่ายๆน้องๆคงจะพอจะทำได้แล้วก็ไปซ้อมทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนอีกทีหนึ่งดีไหมนะครับในการหารากที่2น้องจะได้แม่นสูตรได้แม่นตอนคิดเลขด้วยนะครับอย่าผลักภาระการคิดเลขไว้ในห้องสอบฝึกคิดตอนนี้เลยนะฝึกคิดตอนนี้เลยเพราะว่าเราจะได้คล่องๆไปอยู่ในห้องสอบเราต้องคิดเลขให้ไวๆนะครับก็ฝึกซะห้ามอู้ห้ามอู้มีเวลาก็ฝึกไม่มีเวลาก็หาเวลาฝึกซะนะครับโอเคนะนี่คือหัวข้อที่7นะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปอีกนะก็จะมีเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ค่อยๆฝึกไปตามลำดับขั้นในหัวข้อหลังๆเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ทวนวงกลม1หน่วยครูก๊อฟแนะนำให้ไปทวนวงกลม1หน่วยด้วยนะสำคัญมากเลยนะครับได้ใช้แน่ๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ถามมาข้างใต้นะครับแล้วเดี๋ยวครูกรับเข้ามาอ่านแล้วก็จะพยายามตอบให้นะส่วนใครที่ดูเข้าใจแล้วก็โอเคบอกครูกรับหน่อยก็ดีนะครับคอมเมนต์บอกครูกรับจะได้เป็นกำลังใจนะฮะให้ครูกรับทำคลิปดีๆออกมาให้น้องๆได้เรียนกันอีกนะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ